ซันฟอร์มรู้สึกไงบ้างนี่มารายการร้องข้ามกำแพงครั้งแรกเลยครับดีใจมากครับพี่คือผมนอนไม่หลับเลยนะอ๋อเพราะซ้อมเพลงผมนั่งหลับเอาพี่เฮ้ยพี่เด็กเด็กมันเอาอ่ะเด็กมันเอาอ่ะพี่ยังไงซันเป็นยังไงบ้างนอนไม่หลับเหมือนกันเลยครับอ๋อเพราะซ้อมเพลงยืนหลับครับเราสองคนก็นอนไม่หลับยันว่างจริงที่ที่คุยกันจากเสียงเนี่ยครับไม่น่าจะใช่นักร้องไม่ใช่คือฟังหางเสียงแล้วน่าจะเป็นคนแบบคนพูดเท่าห้าวอย่างเงี้ยครับเพราะเสียงเขาแบบเน้นมากอ่ะฉันมีความคิดว่าเหมือนพี่เสกโลโซมากแต่เขาคงไม่มาให้ฟังเพราะถ้าเขามาเคลียร์กับเขาเองเลยแล้วเสียงเขาเป็นคนเสียงแหบแต่นักร้องเสียงแหบก็มีนะใช่เอาดีๆหนูบอกว่าเขาไม่ใช่นักร้องอ่ะเสียงเขาไม่แหบแล้วเสียงเขาน่าจะมากกว่านะครับที่ไม่ใช่เสียงครับน่าจะเป็นนิสัยมากกว่าบ้าพลังพี่วิดพื้นโชว์ด้วยตอนนี้เขากำลังวิดพื้นอยู่คุณขาดิฉันขอไปเป็นพื้นได้ไหมคะไม่ได้เหมือนอยู่เหมือนอยู่เดี๋ยวหยุดอะไรไอ้เต้เขาเต้นใหญ่ไงผมเลยต้องทำใหญ่ตามเขาโอ้ตายแล้วทำลายข้าวของแล้วนึกถึงใครถ้าเต้นแบบนี้โซนอีสานเลยพี่พี่แซกชุมแพไม่ใช่สายเต้นระวังเลยไปเล่นกับเขาเดี๋ยวต้องกราบเขานะครูสลาครูสลาคอมเมนต์ว่าน่าเชื่อถืออยู่บ้านแกเต้นอย่างนี้นะ so good. ไม่ครูสลาน่าเชื่อถือแต่ตอนที่พี่คอมเมนต์เนี่ยผมว่าไม่น่าเชื่อถือเลยโอเคเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ชอบเนี่ยอะไรนี่คือเกาะเพียวไม่ข้าร้องเพลงถือไม่ข้าร้องเพลงใครจะเกาะเพียวต้องเหยียบมอนิเตอร์ด้วยคุณชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนครับถ้าขาสวยก็ได้หมดอย่างนี้เม็ดกีราฟเลยล่ะครับเนี่ยไม่ถ้าแบบสั้นๆแบบตุ๊กกี้ก็ไม่เอานะแสดงว่าต้องรุ่นใหญ่มากเลยเนี่ยเล่นกับพี่ตุ๊กกี้เนี่ยคนรู้จักพี่ตุ๊กกี้ด้วยก็บอกแล้วว่ารุ่นใหญ่จริงๆคุณก็ขอโทษเขาเองไม่แต่มันก็ไม่อย่างนี้นะพี่การครับคือรุ่นใหญ่ไปเลยจริงๆกับเด็กที่แบบว่าไม่ได้เคารพรุ่นใหญ่อะไรก็มีนะคนประเภทนั้นอ่ะยกตัวอย่างเหมือนสองคนตอนนี้ใช่ไหมลูกผมถามนักร้องหลังกำแพงว่าถ้าเจอพี่ไทยธนาวุฒิกับพี่แช่มเนี่ยสรรพนามเรียกว่าอะไรอ้าวไอ้ไทยเป็นไงแชมป์ไอ้หน้าหงายเป็นไงช่วงนี้ถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่รุ่นใหญ่นะก็เป็นเด็กที่คนนึงเลยแหละคนเนี้ยซันเริ่มนึกออกเขาต้องเป็นโค้ชแน่คุณกำลังเป็นโค้ชเกี่ยวกับรายการเพชรตัดเพชรอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่โค้ชรายการเพชรตัดเพชรครับเด็กสองคนนี้มันโง่เนาะพูดอะไรกันก็เชื่อไปหมดเลย